พวกเรากลับกองไปแล้วเจออะไรมั้ยไม่เจออะไรค่ะโรบี้เป็นยังไงบ้างคะผู้กองไม่ได้สอบอะไรมากสรวีก็ตกใจนิดหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นฉันว่าผู้กองพลสุธรคงไม่ต้องการให้โรบี้เข้าไปวุ่นวายพอรู้ว่าโรบี้จะเป็นพยานให้ลิสาได้ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อรูปคดีที่จะเอาผิดลิสาเกรงนี่คุณเข้าใจแหละคุณช่วยพาฉันไปที่เกิดเหตุหน่อยตรงถนนไม่มีกล้องหน้าโรงแรมว่ากล้องเสียเราถึงไม่รู้ว่ามีรถอะไรเข้าออกบ้างทางเข้าออกก็มีทางเดียวลานจอดรถอยู่ติดถนนคนร้ายเลยไม่กล้านำศพออกมาครับสารวัตรหาประวัติคนที่ผมส่งรูปไปให้ทีมันเป็นคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดกับผู้ต้องสงสัยทางนั้นเป็นไงบ้างผู้กองพงศธรกลับเข้ามาแล้วครับตอนนี้อยู่ในห้องสอบสวนกำลังเค้นคอหมดไร้สาอยู่ครับผมว่าเรามีเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับฝากด้วยสารวัตรคิดว่ายายสาเป็นคนทำใช่ไหมคะตามทฤษฎีจากพยานและหลักฐานหมุนลิสาเป็นผู้ต้องหา 100% แต่ส่วนตัวผมว่าไม่น่าใช่หรือถ้าใช่จริงๆเธอคงมีเหตุผลคุณหนึ่งทำทุกอย่างเพื่อยายสาเปล่าผมทำเพื่อคุณเพราะผมรู้ไม่ว่ายังไงคุณต้องช่วยน้องสาวคุณให้ถึงที่สุดแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ